ไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันบ้างนะครับเรื่องของกระแสดิวลับนี่โอ้โหยังคงออกมาอย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยคงจะได้เห็นกันแล้วนะครับเป็นภาพของนายเศรษฐาทวีสินเนี่ยไปพบกับคุณอนุทินในนัดที่เลสเตอร์มีการแข่งขันทีมสุดท้ายคือเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับพอมีภาพปรากฏออกมาแบบนี้ก็มีกระแสข่าวออกมาว่าเอ๊นี่เป็นดิวเลสเตอร์หรือเปล่า นอกจากนั้นยังไม่พอครับคุณผู้ชมทั้งสองท่านครับ เพราะว่าคุณชูวิทย์กมลวิสิทธ์ก็มีการโพสต์ถึงดิวลับออกมาอีกนะครับล่าสุดเนี่ยมีการอ้างถึงการประชุมนัดพิเศษที่เกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียผลักพรรคก้าวไกลให้กลับไปเป็นฝ่ายค้านครับโพสต์ล่าสุดของนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองระบุข้อความว่าดีลลับลังกาวีประเทศมาเลเซียไกลจากไทยแค่4กิโลเมตรและใกล้สิงคโปร์มีการประชุมลับพิเศษสนับสนุนให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านและให้เพื่อไทยถอยไปเป็นรัฐบาลขั้วใหม่กับภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาส่วนตัวคิดว่าประชาชนคนไทยที่หย่อนบัตรเลือกตั้งมีสิทธิ์จะรู้ประชุมดีลเดิมต้องล้มดีลใหม่ไม่มีก้าวไกลถึงกลับบ้านได้แต่นี่เป็นวิถีฝืนธรรมชาติส่วนตัวพูดได้แค่นี้ไม่ขัดใครนะครับไม่ได้ขัดใครสนับสนุนให้บ้านเมืองสงบอย่ามาบอกว่าตนเองปั่นบาปกรรมตายนะฮะอันนี้เป็นโพสต์ของคุณชูวิทย์นะครับซึ่งโพสต์ของคุณชูวิทย์เนี่ยครับก็กลายเป็นประเด็นที่มีการขยายต่อมากขึ้นเมื่อโซเชียลมีเดียแชร์ภาพระหว่างทางด้านคุณเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยกับทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคือเนี่ยฮะทั้งสองคนไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดสุดท้ายครับเลสเตอร์เลสเตอร์เนี่ยกำลังแข่งหนีตกชั้นอยู่นะครับแล้วก็ไปเจอกันแบบนี้นั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยคุณเศรษฐาได้มีการชี้แจงผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวนะครับว่าตัวท่านเองกับครอบครัวเนี่ยสนิทกับคุณวิชัยครับคุณวิชัยนิคายก็คือเป็นอดีตประธานสโมสรเลสเตอร์ผู้ล่วงลับนะครับก็บอกว่าสนิทกันมานานหลายปีแล้วเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วตอนที่เลสเตอร์เขาได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยตัวคุณเศรษฐาเองก็ไปร่วมฉลองด้วยอ้าวแล้วทีนี้เลสเตอร์แข่งนัดสุดท้ายเพื่อหนีตกชั้นก็เลยมาให้กำลังใจในฐานะอะไรรู้ไหมฮะคนบ้าบอลตัวจริงตัวจริงคลั่งไคล้อ่ะชอบดูฟุตบอลใช่คือถ้าใครตามคุณเศรษฐาจะรู้เลยชอบฟุตบอลมากแล้วก็อย่างสนิทกับคุณเจธนาทิพย์อย่างเงี้ยนะครับคือชอบชื่นชอบฟุตบอลนั่นเองนะครับทีนี้คุณเศรษฐาก็ยังบอกนะครับว่าเรื่องนี้จริงๆแพนไว้ก่อนหน้านี้แล้วและแพนเป็นเดือนด้วยนะส่วนคุณหนูคุณหนูไม่ใช่ผู้หญิงนะคุณหนูนี่คือหนูอนุทินก็บอกว่าจริงๆก็รู้จักเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วและบังเอิญเจอกันแม่เจอกันคนไทยเจอกันในต่างประเทศนะคุณก็ต้องทักทายกันแม้ว่าตอนหาเสียงจะจัดกันหนักไม่น้อยนะนั่นน่ะสิฮะก็เลยยิ้มทักทายกันไม่ยอมรับนะครับว่าไม่ได้คุยหรือว่าดีลเรื่องการเมืองใดๆทั้งสิ้นคือถ้าจะคุยเนี่ยก็คงไม่ต้องมาไกลถึงอังกฤษคุณเศรษฐาว่าอย่างนั้นด้านคุณณัฐวุฒิไสเกื้อผู้อำนวยการพรรคเพื่อไทยก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์เหมือนกันบอกว่าอะไรไหมฮะนี่ฮะมีอะไรบ้างดีลลับฮ่องกงดีลลับสิงคโปร์ดีลลับอังกฤษดิวลับลังกาวีโอ้โหประเทศนี้ตั้งรัฐบาลได้ทีละกี่ชุดมันจะดิวอะไรกันทุกวี่ทุกวันอะไรมันด้วยความที่ตอนหลังกระแสมันเยอะจริงๆเนาะเรื่องดิวเนี่ยแต่ก็ต้องบอกว่าพอเห็นภาพแบบนั้นแล้วเนี่ยฝากฝั่งพรรคเพื่อไทยนี่ก็ต้องออกมาแสดงความเห็นหรือว่าให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องคนนึงที่ออกมาโพสต์เหมือนกันคือคุณแพทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยมีการโพสต์ภาพการประชุมที่พรรคเพื่อไทยใน Instagram พร้อมกับข้อความสั้นๆว่าดิวลับหรือว่าดิวรักแห่แห่ด้วยนะขอบคุณแห่นะฮะคืออารมณ์ดีแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เพื่อสยบกระแสข่าวดิวรัฐบาลข้ามขั้วที่มีออกมาต่อเนื่องในระยะนี้นั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังไม่พอไหนๆมีครบทุกฝ่ายแล้วไม่มีคนนี้ไม่ได้ครับคุณอนุทินก็โพสต์เหมือนกันนะครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโพสต์รูปคู่กับภรรยาพร้อมข้อความสั้นๆว่าดิวเลิฟไม่ใช่ดิวลับแอดลอนดอนนี่เช็คอินด้วยครับใช่พระราชวังบักกิงแฮมไหมคะครับก็ไปเที่ยวนะครับแล้วก็ไปดูฟุตบอลด้วยจริงๆแฮชแท็กดิวลับเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าไปดูในโลกทวิตเตอร์เนี่ยติดเทรนด์อันดับ1 อันดับ2ตลอดคือคนพูดถึงกันเยอะมากในขณะเดียวกันคุณเศรษฐาเองเนี่ยก็ใช้พื้นที่ทวิตเตอร์ในการที่จะ
ตอบข้อสงสัยด้วยแล้วก็ตอบหลายๆประเด็นนะครับอย่างประเด็นหนึ่งที่หลายคนสงสัยคือถ้าไปดูภาพตอนอยู่ที่สนามเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตบอกว่าเอ๊ะไปดูฟุตบอลแต่ทำไมใส่สูทจริงๆต้องบอกว่าเป็นธรรมเนียมปกติเลยผู้จัดการทีมนี่อยู่ข้างสนามก็ใส่สูทไปดูฟุตบอลเรื่องของฟุตบอลยุคสมัยใหม่ของอังกฤษตั้งแต่ปี1800กว่าๆเนี่ยคือก็ใส่สูทไปดูเป็นธรรมเนียมปกติแล้วก็คุณเศรษฐาก็ตอบประเด็นนี้เหมือนกันนะครับผมขออนุญาตอ่านจาก Twitter คุณเศรษฐาเนี่ยตอบบอกว่านั่งในที่พิเศษก็ต้องให้เกียรติเจ้าบ้านคนที่ไปดูหลายคนเขาก็ใส่สูทครับไม่ได้มีนัยยะใดๆทั้งสิ้นเรื่องของการใส่สูทไปดูฟุตบอลเป็นเรื่องปกติใช่แล้วก็สังเกตว่ามีหลายคนนะไม่ได้มีแค่คนการเมืองแค่คุณอนุทินกับคุณเศรษฐาพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาก็ไปร่วมดูบอลเช่นเดียวกันอันนี้ก็พลังประชารัฐใช่แล้วก็มีตำรวจชั้นผู้ใหญ่บางท่านก็ปรากฏอยู่ในภาพด้วยนะครับแต่อย่างที่คุณเจษฎาบอกไปคือถ้าใครที่เป็นแฟนฟุตบอลอังกฤษเนี่ยคือเวลาคนที่ไปนั่งอยู่บล็อก VIP เนี่ยยังน่าจะเป็นอดีตนักเตะเนี่ยเขาก็จะแต่งตัวใส่สูทผูกไทอย่างดีมานั่งชมก็คือเป็นลักษณะการแต่งตัวชมฟุตบอลตามปกตินะครับที่นอกเหนือจากแฟนบอลทั่วไปที่อยู่ติดสนามอะไรแบบนี้ก็อาจจะใส่เสื้อทีมลงไปเชียร์แต่ว่าถ้าคนที่อยู่นั่งแบบทางการหน่อยก็จะแต่งตัวภูมิฐานนิดนึงก็ดูแต่ละท่านแล้วก็คงจะอยู่ในที่นั่ง VIP แน่นอนนะครับในการที่จะไปชมฟุตบอลนัดนี้ด้วยนะครับก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่หลายคนตั้งข้อสังเกตกันได้แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ออกมาชี้แจงด้วยนะครับ